สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Arduino Creatively นะครับแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการวัดอุณหภูมิด้วย DFT 22และให้มันแสดงผลในหน้าจอ TFT 2.4 นิ้วนะครับซึ่งในครั้งนี้เราใช้ Arduino Mega นะครับเดี๋ยวทำยังไงเราไปดูกันเลยอ้าวมาดูการต่อวงจรนะครับก็จะมี Arduino Mega กับ TFT นะครับเราต้องเอา TFT เนี่ยเสียบเข้า Arduino Mega เหตุผลที่เราต้องใช้ Arduino Mega นะครับเพราะว่าถ้าเราเสียบเข้าไปอ่ะมันจะกินขาทั้งหมดไปเลยแต่ Arduino Mega จะมีขาทั้งหมด50ขาทำให้เรามีขา extra สำหรับเสียบเซนเซอร์นะครับจะเห็นว่ามีตรงนี้นะครับให้เราเอาตรงนี้เสียบตรงปลายตรงนี้เลยนะครับตรงปลายตรงนี้นะครับพอเราเสียบไปแล้วนะครับให้มาดูด้านนี้มันก็จะตรงกับตรงนี้เป๊ะเลยนะครับแล้วเราก็เสียบลงไปเบาๆนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เสียบลงไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราต้องใช้DFT 22ครับ DFT 22ครับจะต่างกับ DFT 11ตัวนี้นะครับตรงที่ค่ามันจะอ่านค่าได้สูงกว่าและดีกว่านะครับจะสามารถอ่านค่าฟาเรนไฮต์ได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะสามารถอ่านได้แค่อุณหภูมิกับความชื้นเท่านั้นนะครับเรามาดูวงจรของ DFT กันนะครับตอนนี้นะครับเราจะมี2สายก็คือบวกกับลบนะครับเราจะเอาขั้วบวกเนี่ยเสียบกับตรงมุมตรงนี้ของ Arduino Mega นะครับแล้วก็เอาสีตรงนี้ขั้วลบนะครับเสียบกับ GND ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาสายจัมเปอร์อีกอันนึงนะครับเสียบตรงกลางซึ่งเป็นขาเอาท์พุตนะครับแล้วก็เสียบที่ขา31ของ Arduino Mega นะครับก็พอเราต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูโค้ดกันเลยนะครับโค้ดนะครับในโปรเจกต์นี้นะครับเราจะใช้ไลบรารี MCU Fan SPI แล้วก็ Adafruit GFX ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นไลบรารีสำหรับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิส่วนอันนี้นะครับจะเป็นไลบรารีสำหรับสำหรับตัวแปรต่างๆของ Arduino นะครับอันนี้จะเป็นขาที่เราเสียบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิไปนะครับแล้วบัสตรงนี้นะครับจะเป็นสำหรับ I2C บัสของLibrary 1 wire นะครับเป็นพิน11นะครับตรงนี้จะบอกว่าใช้ DFT พินอะไรนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการ define ค่าสีต่างๆของตัว TFP นะครับเดี๋ยวจะมีส่วนตรงนี้นะครับนี่จะเป็นส่วนที่ไว้ระบุชนิดนะครับสมมุติเราจะไม่ใช้ DFT 22นะครับแต่ในที่นี้เราใช้22ถ้าสมมุติคุณใช้11นะครับคุณก็คอมเมนต์ตรงนี้ไว้แล้วไปอันคอมเมนต์ตรงนี้นะครับถ้าคุณใช้21ก็อันก็คอมเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็อันคอมเมนต์ตรงนี้ก็จะเป็น21นะครับมาดูส่วนต่อไปคือ Void Setup นะครับในที่นี้นะครับเราจะให้ TFT ของเรา Read ID ด้วยตัวเองนะครับโดยเราไม่จำเป็นต้องใส่ ID ไปเองแล้วก็ให้ TFT Begin ID ของที่ TFT หานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกรอบข้อมูลเดี๋ยวเหมือนจะเป็น
บริเวณของข้อมูลที่เราจะใส่ลงไปนะครับตรงนี้จะเป็นการ float ของข้อมูล humidity กับ temperature นะครับโอเคครับเลือก tool นะครับแล้วก็ไปบอร์ดเลือก Arduino Mega 2560ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครใช้ Mega ธรรมดานะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยแต่ในที่นี้เราใช้2560นะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่บอร์ดนะครับตรงนี้นะครับเราต้องเสียบพอร์ตเข้าไปเสียบพอร์ตเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะให้มีกระแสไฟฟ้าเข้าแล้วเราสามารถอัพโหลดบอร์ดเข้าไปในคอมได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เราแล้วนะครับจิบๆตอนนี้เราเสียบครับจะเห็นว่าหน้าจอมสีขาวนะครับแล้วเรากลับไปที่โค้ดเรานะครับจะเห็นว่าจะมีพอร์ตขึ้นมาแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีก็เข้าไปในนี้แล้วก็เลือกพอร์ตของเราได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วส่วนโค้ดตรงนี้นะครับผมจะเอาไว้ใต้ลิงก์ description ตรงนี้นะครับแล้วไลบรารีเนี่ยผมจะเอาไฟล์ไว้ใต้ลิงก์ description นี้เหมือนกันนะครับตรวจสอบมาครบหรือยังแล้วก็คลิกอัปโหลดครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างอัปโหลดนะครับอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ก่อนนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันแรกนะครับก็จะเห็นมีคำว่า temperature 30นะครับ humidity ความชื้นมี75นะครับอันนี้เป็นค่าของแสงนะครับซึ่งเราต้องติดเซ็นเซอร์แสงด้วยแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะทำแต่ humidity กับ temperature ก่อนนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชั่น2กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น2นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปอัปโหลดนะครับซึ่งไลบรารีที่ลองใช้ก็จะเป็น OneWire กับ Dallas Temperature เหมือนกันนะครับTools Port เรียบร้อยแล้วครับก็คลิกอัปโหลดเลยรออัปโหลดนะครับกำลังอัปโหลดครับจอห์นอัปโหลดดิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า Arduino Mega เป็นยังไงนี่ครับก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เราได้ซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับจะเห็นว่าจะมีเหมือนเป็นวงกลมตรงนี้นะครับเพื่อแสดงค่าซึ่งตอนนี้อุณหภูมิ30โดยประมาณนะครับ temperature ตรงนี้จะเป็นค่าที่มีหลักทศนิยมอยู่ด้วยนะครับอันนี้จะเป็น dew point กับนี้จะเป็นค่าแสงนะครับปริมาณแสงที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือ Fahrenheit นะครับอันนี้คือ humidity นะครับตรงด้านบนมุมสุดนะครับก็โค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้ใต้ลิงก์กันนะครับผมจะเขียนว่าเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2นะครับส่วนไลบรารีผมก็จะเอาไว้ด้านใต้ลิงก์ description นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมได้แสดงวิธีการใช้ TFT คู่กับ DST 22ในการแสดงผลอุณหภูมิกับความชื้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ